ครับผมกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691ครับพบกับพวกเรานะครับทั้ง4คนเป็นประจำทุกวันนี่เบรกนี้ต้องบอกว่าเนี่ยนะเปิดรับสายแล้วก็โฟนอินนะครับพี่อ้นอยู่กับเราด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซมิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะมาเปิดรับสายนะครับใช่แล้วมาดูเรื่องราวของ SBS กันดีกว่าฮะโทรเข้ามาครับที่เบอร์โทร025309496-98นะฮะแรงดีประหยัดจริงคันเทพครับปากวัสภาไอทำไฟพี่เจเนี่ยเหรอผมเป็นพรีเซนเตอร์คู่เขาอ๋อมีก็มีโอกาสคู่ตรงไหนเงาเหรออ้าวพี่ไม่ดูเหรอมีโปรเจกต์จริงพี่จับมือนี่เลยนี่เลยคู่กับเจเลยตอนนั้นยามาฮ่าเขาให้ทำการทดสอบไปทั่วประเทศใช่ไหมฮะไอตัวสปาร์ค 115i เนี่ยแล้วก็ทำอะไรทำใหม่ดิแรงดีประหยัดจริงคันเทพถึงกับละเมอกันทีเดียว3เดือนเต็มๆนะครับสปาร์ค 115i ครับทำไฟผ่าหมากได้ไหมครับมีผลเสียอะไรไหมครับจริงๆแล้วสปาร์ค 115i ตัวสปาร์คใช่ไหมครับจะทำไฟมันต้องใส่ได้ครับแต่มันต้องใส่รีเลย์ต้องเพิ่มรีเลย์คือจริงรถอะไรก็ทำได้นะแค่เพิ่มชุดรีเลย์เข้าไปเพราะรถมีไฟเลี้ยวอยู่แล้วใช่ครับเพิ่มรีเลย์แล้วก็ผลเสียไหมกินแบตกินแบตครับจะกินแบตอยู่เพราะว่าถามว่าถ้าเราจะเพิ่มไฟถ้าไม่ยังเป็นเนี่ยจริงๆก็ผมว่าใช้เดิมๆก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำจริงๆอ่ะใส่รีเลย์เสร็จอะไรเสร็จเนี่ยแต่เราต้องเพิ่มแอมป์ที่แบตเตอรี่เราครับซื้อแบตใช่แบตเป็นแบตลูกใหญ่ขึ้นเพิ่มแบตใหญ่ขึ้นครับก็จะช่วยเป็นการช่วยได้ครับไหนๆพูดเรื่องนี้นะผมขออย่างเลยครับไอ้ไฟอย่างเดียวพอนะอย่างเดียวจริงๆอย่างเดียวเลยอันเนี้ยครับเพราะมันอันตรายไอ้ไฟที่เรียกว่าผ่าหมากกันนะไม่ว่าจะเรียกผ่าหมากไฟฉุกเฉินฮัตสัตคือเอาไว้ใช้ตอนไหนเอาไว้ใช้ตอนที่เวลาจอดใช่รถไม่ได้เอาไปใช้ตอนเวลาข้ามแยกไฟแดงใช่ข้ามสี่แยกแล้วมาเปิดไฟเนี่ยมันอันตรายบอกให้ว่ามันคืออันตรายอย่างมหันต์เลยนะเพราะรถที่มาอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาเขาไม่รู้ว่าเขานึกว่าจะเขานึกว่าจะเลี้ยวไงใช่เห็นข้างเดียวเขานึกว่าจะเลี้ยวชูบวกมันจะบวกกันก็เพราะไอ้ไฟให้ผ่าหมากนี่แหละรับรองเดี๋ยวผ่าจริงๆมันผ่าหมากจริงๆเขาไม่ใช้กันนะต้องพยายามใช้คือว่าฉุกเฉินจอดเสียรถยนต์ก็เหมือนกันเขาก็เลิกใช้กันหมดแล้วเพราะนั้นแล้วรถรุ่นใหม่ๆพวกวิบไบค์มันจะมีไฟตัวเนี้ยแล้วบางคนเห็นหลายๆคนน้องๆเอาไปใช้งานผิดประเภทไม่ได้คือโอเคถ้ามันรถผีเป็นขบวนผีเป็นขบวนแล้วก็เป็นรถนำอะไรปิดหูปิดท้ายอย่างนั้นได้ปลอดภัยต้องใช้ได้แต่ว่าแล้วข้ามแยกก็ต้องปิดข้ามแยกข้ามใช้เนาะใช่ไม่เอานะไอ้ข้ามแยกอย่าไปเปิดนะครับอ่ะมีสายเข้ามาละสวัสดีครับคุณสิทธิโชคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพอดีผมอยากสอบถามนิดนึงพอดีทั้งขอบพิธีกรทั้งสามทั้งสี่ท่านนะครับพอดีผมมีสนใจHonda Africa Twin นะครับครับ Africa Twin อันนี้ผมอยากทราบว่าเราความสูงของผม168เนี่ยสามารถใช้ได้มั้ยครับได้ครับได้ครับว่าได้สามารถปรับเบาะได้สูงเท่าผมเลยครับเท่าก๊อฟถ้าพี่บอมพี่บอมก็สูงกันอีกนิดเดียวเองคืออย่างนี้ครับ Africa Twin ตัวนี้มันเขาเรียกอะไรมันทำขึ้นมาเพื่อชาวเอเชียด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเบาะไม่มีระดับเดียวแต่ว่า Africa Twin ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมี2ระดับซึ่งลงไปพอสมควรเลยทีเดียวเบาะอันนี้เบาะมันมี2ล็อกนะครับถ้าเกิดเราไปดูรถที่โชว์รูมถ้าก็อยู่ในล็อกแรกเนี่ยขึ้นไปคล่อมมันจะรู้สึกว่าสูงเลยพี่บอมนี่แบบขย่งปลายเท้าเลยถ้าเบาะสูงไม่พอดีผมไปที่อะไรอ่ะที่ตรงเรียบด่วนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสูงไปถึง180ไม่ต้องมาเก็บทุกอย่างเกี่ยวใช่เหรอไม่มีรูปผมขี่ไหมตอนที่ขี่เทสล่าสุดเนี่ยใช่ไม่โถขี่ได้ได้ครับเรื่องนี้ขี่ได้เลยสูงถ้าผมเลยผม168ขี่ได้นะก็170ไม่ใช่ขี่ได้ที่ปลายครับว่าเหยียบไม่เต็มเท้าใช่ขย่งผมเลยไปยืนมองเขาบอกว่าถ้าไม่ถึง180หมดสิทธิ์ครับผมต้องขอเก้าพนักงานคนไหนผมชอบไม่จริงอ่ะไม่จริงพนักงานคนไหนชื่ออะไรครับชื่อการขี่ได้ที่การเล่นรอเลยขี่ได้ครับผมเลยน่าสนใจแล้วก็ตัวเบาะที่บอกว่าพอปรับเลื่อนมาเป็นล็อก2ปุ๊บเนี่ยมันจะเตี้ยลงมาเตี้ยลงมาแล้วจริงๆแล้วพอเราขึ้นไปนั่งปุ๊บโชว์หลังมันจะยุบลงมาอีกก็จะทำให้เหยียบได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นเท้าฝ่าเท้าอาจจะปลายแต่ว่าเกือบเต็มแต่ไม่ใช่ขย่งแบบบัลเล่เลยแบบนั้นใช่ยิงมาแล้วถ้าเป็นรถเป็นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับเป็นนิ้วนะพี่บอกเพื่อนบอกนิ้วเลยนะมาบอกอย่างเดียวอ่ะแต่เวลาดูมันสูงใช่ไหมแต่เวลาขึ้นในคอมคงไม่ถูกใช่ไหมครับไม่หลอกตาครับแต่ต้องปรับเบาะอย่างที่บอกนะ
แต่ถ้าไม่ปรับเบาะสูงจะสูงจริงอ้าวแล้วพี่ได้ลองได้ลองขี่ป่ะครับที่ฮอนด้าบิ๊กวิงที่พี่ไปอะครับโอ้ไม่ได้ขี่เขาบอกไม่ถึง180ผมก็ถอยทั้งของเขาบอกใครเป็นคนบอกไม่จริงได้ไงคนไทยจะมีกี่คนที่สูงเกิน180คิวข้างหน้าก็ไม่ให้คนเราได้เอาเทสรถใช่ไหมให้เราเทสรถใช่ไหมมีที่เทสอ่ะแต่พิธีการตะวินเนี่ยเขามีอะไรล้อมไหมอ่ะผมมายืนมองลงแล้วเรามองแล้วมองเล่าดีโอ้ยขี่ได้พี่ร้องถ้าไม่ถึง180หมดสิทธิ์ว้าวเหรอใครใครบอกพี่ใครไม่ได้ไงบอกไม่ได้ยามหรือเปล่าคนที่พูดเลยถ้าเกิดเป็นฝ่ายขายไม่น่าจะพูดจาอย่างนี้แต่เขาเหมือนเขาดูแลสถานที่ถึงนั้นไงผมจะยามแน่เลยผมว่าพี่ดูแลสถานที่มั่วแล้วไม่ได้รับการเลยเราก็คาดไปเรามองลองดูรุ่นอื่นดูไปขี่ได้ขี่ได้พี่แล้วบอกว่าเป็นรถที่ขี่ดีด้วยแล้วก็ขี่มันด้วยไม่ผมไม่เจอไงผมไม่เจอติดไฟแดงอ่ะรถอะไรวิ่งไปแบบโอ้โหแล้วชอบเลยแล้วหุ่นรูปทรงสวยมากถูกใจหน้าตามันเข้าตาหน้าตาเหมือนในบทเอ็กเลยอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวรบกวนพี่ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านหลังไมค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประสานกับทางบิ๊กวิงให้ครับว่าเดี๋ยวให้พี่ไปลองขี่เลยได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับพี่โอเคครับพี่ธีรโชคเดี๋ยวพี่เข้าไปที่บิ๊กวิงอีกรอบนะครั้งคราวนี้เขาจะเตรียมรถไว้ให้พี่เลยแล้วก็ให้พี่ลองขี่เลยเดี๋ยวลองถ้าถูกใจพี่จองเลยจริงๆนะพี่บอกจัดให้ครับโอเคได้ครับครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งวางพี่ทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็ต้องบอกว่าบางทีการให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไม่ใช่ผมว่าคุณไม่ได้ใช่คนขายไม่น่าจะใช่พนักงานในอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นยาวแล้วบอกเฮ้ยพี่ถ้าถึงปั๊บมาสิหรือไม่ก็คนที่ไปยืนดูเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ไปพูดล่าสุดผมเล่นซะฝุ่นกระจายแล้วไปของแบบนี่ขี่นี่ก๊อปตัวเตี้ยกับผมอีกระบบเซ็นคอนโทรลเขาอะสามารถปรับได้ถึงประมาณ170ผมขี่ได้170สบายสบายเลยพี่จาก170แล้วต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมว่ามันขี่ติดใจติดใจผมว่ากำลังอยากเติมอยากเติมก็เล่นไงเดี๋ยวนั่งสบายสัญญาณนู่นนี่นะโอ้ครบครบครบแล้วคือแว็บแรกที่เห็นนะผมว่าหน้าตามันหล่อมันลงตัวโดยเฉพาะสีไอ้ดำแดงขาวแดงเนี่ยนะขาวแดงดำเนี่ยนะใช่มันลงตัวมากครับเดี๋ยวจะจัดการให้ไม่เป็นไรโอเคแค่นั้นแล้วก็มีเขาเรียกมีเนี่ยระบบเกียร์ที่บอกเป็นเกียร์ออโต้ก็มีมี2ตัวครับมีดีซีทีกับเป็นตัว MT ใช่เป็นเมนวลทรานสมิชชั่นกับตัว Dual Class แต่แนะนำว่าขี่เป็นตัวเกียร์น่าจะเวิร์คที่สุดกับรถประเภทนี้นะสนุกเยอะใช่คือถ้าอยากจะสบายผมว่าก็ไปขี่รถออโต้ธรรมดาไอ้รถนี้มันต้องสนุกกับมันใช่ไหมใช่ครับมันจะเสียอรรถรสไปใช่ครับอ่ะมาดู SMS กันครับอะไร 110i ล่ะเวฟแล้วกันอ่ะ110น่าจะมีรุ่นเดียวละยี่ห้ออื่นเขาไม่มีละ110อยากเปลี่ยนเป็นหัวฉีดจะใส่ของอะไรดีครับ 110i จะเป็นหัวฉีดอ่ะ 110i ก็ไม่ 110i ก็หัวฉีดอยู่แล้วแต่เขาอยากเปลี่ยนใหม่จะใส่ของอะไรดีครับก็อ๋อคือจะโมดิฟายหรอครับจะโมดิฟายใช่มั้ยอัพได้ครับถ้าหัวฉีดด้วยกันเนี่ยจริงๆเราอัพได้เราอัพขึ้นมาเลยก็จะเป็นอย่าง125แล้วก็ใส่กันได้เอาของรุ่นพี่มาใส่เอารุ่นพี่มาใส่ครับแต่ว่าต้องดัดแปลงนิดนึงแล้วเรื่องแรงดันมันนะจะเปลี่ยนไหมไม่ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่น้องเขาถามเนี่ยอย่าง AMS ตัวที่ส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นงานที่โมดิฟายนะครับเนี่ยเป็นงานโมดิฟายถ้าเกี่ยวกับการโมดิฟายปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการขยายพอร์ตเพิ่มแล้วก็เอาย้ายหัวฉีดของรุ่นพี่มาใส่ได้แต่ต้องแรงดันมันเหรอแรงดันได้ครับเทสแรงดันได้เพราะแรงดันของน้ำมันจริงๆมัน290อยู่แล้วแรงดันมันเท่ากันเท่ากันนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนให้ความใหญ่แล้วในเรื่องของหัวฉีดเนี่ยจริงๆมันจะมีจริงๆมันใช้ร่วมกันได้นะครับหัวฉีดจริงๆเราเปลี่ยนได้นะครับถ้าเป็นรถโมดิฟายไม่มากนะครับแต่ถ้ามากเราก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนหัวอาจจะเป็นต่างรุ่นเข้าไปอีกอาจจะเป็น CVR หรืออะไรอาจสามารถที่มาใส่ได้ต้องขยายพอร์ตให้มันรับได้มากขึ้นด้วยขยายพอร์ตให้ได้ครับให้รับกันได้ครับผมสามารถใส่กันได้ครับแต่ต้องมีอะแดปเตอร์แล้วก็สเปเซอร์นิดนึงถ้าคุณไม่ใส่สเปเซอร์คุณก็อาจจะต้องขยายตรงรูนั่นแหละแล้วก็ใส่ได้นะครับผมก็คือว่าไม่มีปัญหาแหละไม่มีปัญหาครับเปลี่ยนได้ครับแต่ถ้ามีไม่เข้าใจไงก็ประสานมาเบอร์อาจารย์ได้เลยครับครับผมมีอะไรต่อไปไหมครับเบอร์อะไรพี่เราจะต่อพี่อ้นให้ไหนเดี๋ยวอ๋อเบอร์พี่อ้นใช่ไหมครับเบอร์ก็086ครับ003 0546ครับแล้วก็อีกเบอร์นึงก็0904023045ครับผมติดต่อมาได้ครับผมมี SS อีกมาครับย้อนอยากทราบว่าเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นโซนิก125ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อจริงๆแล้วค่าเซอร์วิสใช่ไหมครับเอาก็ต้องเปลี่ยนทั้งโซ่แล้วก็ค่าเซอร์วิสด้วยทีเดียวอ๋อจริงๆแล้วไม่แพงครับตัวนี้ราคาโซ่มันก็มีราคาหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีค่าเซอร์วิส
ตรงนี้ไม่เกิน 1,000 บาทก็ทำได้ถ้าซื้อโซ่เองก็ได้ซื้อโซ่มาเองก็มีส่วนลดลงไปครับเสียแต่ค่าแรงอย่างเดียวอาจารย์ทำให้ได้อยู่แล้วนี่ไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมไม่ยากเปลี่ยนโซ่โทนิกไม่ยากแต่ว่าไปนั่งคุยแต่ว่ามันสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเครื่องมือไม่พร้อมหรือว่าใช่ไม่ได้มันต้องถอดแม่เหล็กถอดโคเวอร์จันไฟต้องมาร์กถอดขดลวดแล้วก็เช็คมาร์กไทมิ่งมันยากสำคัญแล้วที่สำคัญเลยพอเปลี่ยนโซ่ใหม่เนี่ยเราก็ควรจะปรับวาล์วด้วยนะครับอ๋อทุกครั้งครับโซนิกต้องปรับวาล์วแล้วตัวรันโซ่เนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดนิดนึงถ้าเกิดเราใส่ไม่ดีหรือใส่ไม่ตรงเนี่ยมันอาจจะดังก็ได้นะครับถอดดูเพราะฉะนั้นหาช่างดีกว่าครับผมหาช่างดีกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่างเองก็ไม่เป็นไรใช่ครับผมใช่ครับผมมาครับรับสายคุณวิชัยครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากเรียนถามเรื่องรีเบลที่ไปเทสมาแล้วอัดพี่ก๊อฟก็ไปเทสฮะค่อนข้างท้อค่อนข้างดีไหมครับดีครับดีมากด้วยครับเหรอครับแล้วถ้าเกิดกรณีตอบคำถามนี้คืนก่อนเดี๋ยวก่อนคือเบรกนี่ยังเป็น ABS อยู่ป่ะครับรุ่นนี้รุ่นที่ใหม่ล่าสุดเนี่ยครับ ABS ครับทุกวันนี้เขาจะให้ ABS มาให้อยู่แล้วระบบเบรกเป็นไงอธิบายระบบเบรกหน้าดิสเดี่ยวคู่ยังไงหน้าดิสเดี่ยวครับหลังดิสเดี่ยวหลังดิสเดี่ยวครับใช่ขี่สนุกเลยพี่แล้วทีนี้ถ้าเกิดถ้ามีคนซ้อนด้วยน้ำหนักเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยคิดว่าผมไม่รู้นะแต่คือคิดว่ากำลังจะตกไหมตกเยอะไหมฮะน้ำหนักขนาดไหนล่ะครับประมาณ5-50โลครับต่อคนใช่ไหมครับต่อคนใช่ไหมอ๋อคลิปนี้ได้สบายสบายเลยพี่ไม่มีปัญหารถพวกนี้นะจริงๆเขามาจากโรงงานเนี่ยเขาก็เผื่อรถทุกคันเนี่ยเผื่อซ้อนเผื่อคนซ้อนอยู่แล้วมีที่นั่งซ้อนแล้วก็รีเบลเนี่ยนะเป็นเครื่องยนต์ตั้ง500ซีซีพี่500ผมว่าสบายสบายขี่สนุกบิดมาติดมือรอบต่อเนื่องมันเสียอย่างเดียวคือว่าผมดันไปติดสไตล์เลสซิ่งไปขี่แบบเลี้ยวเยอะไปแล้วพักเท้าไม่คูดแล้วมุมเลี้ยวเป็นไงคุณก้องมุมเลี้ยวแคบมากมุมเลี้ยวแคบนะต้องให้ถือว่าเวลาผมสูงประมาณ180ครับตัวผมครับสูงมาเป็นสิบไม่ใช่180ก็ขี่ได้พี่แต่ว่ามันจะค่อนข้างจะเคร่งกล้ามไปหน่อยนะเคร่งเอ้ยผมก็180เหมือนกันไม่เคร่งกล้ามหรอกคุณยังไม่เคยขี่ไงคุณยังไม่รู้ไงเออเพราะปกติผมจะใช้ ER ตัวแรกอยู่เลยครับตัวแรกๆตัวที่เด่นแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้พออายุเยอะจะเกษียณแล้วไม่ไหวครับเปลี่ยนแนวใช่ไหมตอบโจทย์เลยพี่ได้แล้วมีเป็นรถเป็นคุยเซอร์ขี่สบายสบายถ้าผมว่า80ผมว่าน่าจะเปลี่ยนให้ฟองเวิร์ดไปหน่อยเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันขามันจะนั่งอย่างเงี้ยอ๋อปรับพักเท้าไปใช่ไหมหล่อพี่ต้องลองดูพี่ถ้าเผื่อว่าก๊อฟคอนเฟิร์มมาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ดูว่าเครื่อง 500cc เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรสำหรับการออกทริปแล้วก็การใช้การเดินทางแล้วบวกกับที่ก๊อฟบอกว่ามันสามารถเลี้ยวได้แบบกว้างมากด้วยคราวนี้เรื่องเวลากลับรถอะไรอย่างเงี้ยซิกแซกใช่ป่ะง่ายกลับรถได้เร็วใช่ครับก็คือเขาจะออกรถจะมาประมาณช่วงเดือนมกราหรือกุมภาผมไม่แน่ใจน่าจะส่งกุมภามั้งพี่กุมภาโอ้โหนานกันนะเดือนกว่าเพราะผมจะเกษียณแล้วไงใจเดียวจะรีบออกทริปใช่ไหมจะไปออกทริปเที่ยวครับตอนนี้ก็ขับรถที่ ER ไปก่อนพี่แล้วปีหน้าให้เริ่มที่ ER ลูกชายไปแล้วครับไม่ไหวลูกชายไปแล้วให้ลูกชายไปแล้วครับไม่ไหวจริงๆเพราะมันค่อนข้างกระชากแล้วพี่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพป่ะตอนนี้เขาวิ่งอยู่สมุทรปราการเนี่ยครับเขาให้ลูกชายไปประมาณสัก7-8 เดือนแล้วครับให้เขาไปใช้เลยครับเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆเลยไม่ใช้ตอนนี้ต้องกลับมาใช้ไอ้ไทเกอร์ตัวโปรดของผมToyota Tigerอยู่กระบะอยู่ตอนนี้แล้วพอดีเห็นรีเบลเขาข่าวว่าจะแว่วๆจะมาเพราะเมื่อก่อนผมขี่ CBR 400 500อยู่สมัยก่อนหนุ่มๆแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเขาเรียก40พี่เขาชอบ40ใช่ CBR อยู่ตอนนี้ก็เลยหล่อด้วยซูเปอร์โฟร์ตัวก่อนใช่ครับแต่สมัยก่อนเป็นซูเปอร์โฟร์ครับแต่เดี๋ยวนี้มันเอาไม่ไหวใช่ครับหนักหนักครับได้งั้นแล้วไม่มีอะไรรบกวนแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับครับสวัสดีครับนี่เป็นคนแรกที่มาสวัสดีปีใหม่เราเลยน่ารักมากชิงสวัสดีปีใหม่เรายังไม่ได้สวัสดีปีใหม่ในรายการนะครับโอ้โหพี่ผมจะร้องแบบนี่วันรถพี่บอมร้องเลยเซอร์จริงไปผมว่าพรุ่งนี้รอบสื่อมวลชนพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันเลยแต่ต้องไปตั้งแต่7โมงนะอ๋องั้นเดี๋ยวเที่ยงเจอกันจริงๆโหขี่สนุกขี่มันประทับใจอ่ะไม่น่าเชื่อแบบมันคุยเซอร์รถสไตล์นี้มันต้องไปแบบเนิบๆครับเบอร์อะไรอย่างเงี้ยโหแต่มันตอบโจทย์บิดติดมือบิดไปเชนมาต่อเกียร์รถสปอร์ตดีๆเครื่องยนต์มาแล้วนะครับดีมซุปเปอร์คัพ
ใส่ชุดดิสน่าเวฟ110ได้ไหมครับอ๋อดีมซูเปอร์คัพฮอนด้าดีมดีมร้อยใส่ได้ครับใส่ได้ครับใส่ชุดดิสเบรกได้ก็ต้องเปลี่ยนเยอะก็ต้องเปลี่ยนเยอะหน่อยกระบอกโชคล่างนะครับดุมต้องเปลี่ยนครับดุมด้วยนะครับกระบอกโชคล่างฝั่งหนึ่งต้องเปลี่ยนถ้าเป็นดิสต้องเปลี่ยนครับจะมีจานดิสด้วยคาลิปเปอร์มีคาลิปเปอร์ด้วยบัมบนครับผมงบเท่าไหร่พี่โอ้โหก็ตามราคาเลยครับแล้วก็มีค่าแรงแยกมาจริงๆแล้วตรงนี้เขาจริงๆแล้วตัวดีมเนี่ยเขาไม่ได้ทำมารุ่นดิสเบรกนะครับใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะย้ายของเวฟเนี่ยมาใส่ได้ใส่ได้ครับทั้งชุดเพียงแต่ว่าเราต้องเก็บสายดิสให้ดีนะครับเวลามุมเลี้ยวเนี่ยมุมเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเบียดทันทีเลยถ้ารถที่แปลงเนี่ยถ้าบางทีจุดยึดที่ไม่มีตัวยึดสายดิสดีไม่มีไอตัวล็อกสายดีเนี่ยบางทีเราเลี้ยวไปปุ๊บเนี่ยมันจะทับสายเลยแล้วมีผลด้วยมีผลอันตรายตรงนั้นแต่ว่าให้ตรวจเช็คตรงสายดิสตรงนี้ให้ดีแต่ใส่ได้ครับถ้าเกิดว่าน้องๆจะใส่เนี่ยใส่ได้แล้วปลอดภัยด้วยจานดิสหน้านะครับดิสเบรกมันก็ปลอดภัยกว่าดำอะเนาะแต่ว่าก็คือจริงๆสไตล์ของรถเขาอ่ะเขาต้องการให้แบบว่าย้อนยุคไปเป็นแบบคลาสสิกเขาเลยไม่มีเป็นรถประหยัดประหยัดด้วยสมัยนั้นอ่ะเขาเอาแค่ดําก็พอแล้วหมดแล้วก็ซีซีขนาดนั้นไม่ได้เป็นโมดิฟายเพิ่มเติมแต่รุ่นเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เอาไปแต่งกันหมดเอาไปดันโลครับเอาไปจาร์ฟกันแล้วก็ไปเติมแคมชาร์ฟเติมลูกสู่บอลกันซะแรงเลยดีทับเครื่องถ้าซื้อของใหม่ทั้งชุดนี่แพงนะแพงครับถ้าซื้อของใหม่ทั้งชุดจะแพงมากจานดุมปั๊มบนมือ2มือเยอะแยะมือ2ก็ได้ต้องระวังซื้อของใช่ครับเพื่อจะไปดูความดีของดอยแบบสายตัดมาไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานะครับหรือไม่ก็รอเพื่อนรถไฟนั้นจะยึดอะไรว่าไปอุ้ยทำสลักรอเดิมอีกไม่ใช่เอาอย่างนั้นไม่แนะนำนะซื้อด้วยครับฟ้องเอาเบิร์ดครับเบิร์ดเขาเบอร์สองเยอะแยะตอนนี้ที่เชียงกงที่อะไรก็มีนะใช่ครับเบิร์ดเอานอกไปเลยก็ได้นะครับได้ครับใส่ได้ครับผมได้ไม่มีปัญหานะครับมาดูเอสเอฟต่อไปครับยังเปิดรับสายนะฮะ02534ฮะเขาแท็กเปลี่ยนเบอร์เดี๋ยวเขาโทรไม่ได้หรอกครับเปิด025309496-98ครับใช่ครับจะโทรเข้าบ้านตัวเองตลอดเลยเออนั่นเบอร์เอาเบอร์บ้านใครมานั่นๆๆ CB500X ครับผมหนัก90เหมาะมั้ยครับ CB500X CB90 CB500X อ๋อตัวนี้ CB ตัวยืนตัวสูงๆอ่ะใช่ครับ 500X 90บอก90ก็เวลานั่งจะมีปัญหาไม่ใช่ปัญหากับเครื่องยนต์500cc สบายสบายแล้วเวลาขึ้นไปนั่งมันก็โชคมันจะยุบลงมาเหยียบเต็มขาพอดีครับใช่แต่รถมันก็ไม่ได้สูงมากเขากลัวเรื่องกำลังเครื่องยนต์ใช่ไหมได้เหลือเฟืออุ้ยเหลือเฟือครับแล้วก็ใช้ได้อยู่แล้วครับแนะนำยางด้วยครับยางแนะนำยาง CBR650F หน่อยครับหน้าหลังยางคือก๊อปยางครับอยู่หน้าเราก็มีเนี่ยยางตัวนี้แหละครับ60F อ่ะก็ได้นะมีได้นะครับถึงเปล่า IRC ดังยางหน้ามีแต่ยางหลังไม่มียางหลังไม่ได้เพราะว่ายางหลังนี่น่าจะเป็น130 140 160 160แล้วใหญ่ครับหมายถึงว่า IRC ที่มี140มีแค่140 140 IRC ก็ใหญ่สุดละใช่ในคาร์ลตลาดเพราะฉะนั้นปีให้เลือกอยู่ก็ต้องเป็นมิชลินแล้วก็ฟิลลี่ครับส่วนที่จะชอบแบบไหนจะเอาไดโบคอร์ซ่าจะเอามันมีหลายตัวความชอบมันต่างกันแล้วตัวที่ติดรถมาเป็นอะไร CB ตัวติดรถมันก็เป็น IRC ธรรมดาครับใช่ไหมครับถ้าจะเปลี่ยนติดมั้งจะไปเกาะถนนหรือจะไปซิ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เปลี่ยนของเดิมก็ได้ก็ตามสเปคลายเดิมครับนั่นแหละแต่ถ้าอยากเสียตังค์เพิ่มก็มีมิชลินกับที่พิลี่ที่แนะนำถ้าจะเอาหล่อๆก็ว่าไปเก็บผักไปให้เขาไปดูที่โรงเรียน22ก็ได้ครับแนะนำได้ใช่ตรงนู้นมีเยอะมีรวมยางเยอะแยะเยอะครับตอนนี้ค่อนข้างเยอะครับผมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของดีเจริญยนต์ครับเป็นสกู๊ปดีเจริญยนต์นี่ร้านขายรถจักรยานยนต์มือ2นะครับราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ครับรับซื้อขายเลยดีกว่าจะซื้อจะขายติดต่อดีเจริญยนต์รถมีตั้งแต่210cc ขึ้นไปจนถึง 1,000cc ทุกแบบทุกสไตล์ทุกแนวเกียร์สปอร์ตทัวริ่งหมดแอดเวนเจอร์มีหมดครับผมคุยได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้บริการไฟแนนซ์แล้วก็รถทุกคันต้องบอกว่ารับประกันคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนนะครับอยู่สายอยู่พุทธมณฑลสาย2นะครับไปดูสกู๊ปร้านดีเจริญยนต์กันครับครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับ
ดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือสองนะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านไหนว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อแล้วคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือสองก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือสองเนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็เราถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยเลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแอบถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือสองแล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือสองอยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรียกงั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเออหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คหรือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างงี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดใช่ครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับบอกว่าคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้านบิ๊กไบค์
ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ